เมื่อวานเจาะลึกทั่วไทยรายงานไปว่ามีรองผู้การใหม่มีผู้กำกับใหม่แถวๆชลบุรีแถวๆฉะเชิงเทราตบเท้าเข้าพบเซเฮงสุชาติชมกลิ่นรมว.แรงงานสายตรงทำเนียบรัฐบาลสายตรงลงตู่แกนนำคนสำคัญของรวมไทยสร้างชาติเมื่อวานเราบอกว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่ารองผู้การใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งผู้กำกับใหม่ที่เพิ่งได้รับแต่งตั้งแถวแถวแปดริ้วแถวแถวเมืองชนถือพวงมาลัยเข้าไปคารวะเสียเฮงมันมีอะไรหรือเปล่ามีคนเข้ากันแน่กันแหน่เขามีคนเข้าแซวกันในแวดวงตำรวจด้วยกันเองตำรวจด้วยกันเองนะแซวใช่ค่ะผมเข้าไปแสดงอาการคารวะแสดงอาการขอบพระคุณอย่างสุดลิ่มที่ประตูอย่างสุดหัวใจอะไรประมาณนั้นมันเป็นคำเหน็บแนมที่ของคนวงการเดียวกันแหละจะบอกว่าเห็นนะมีวันนี้เพราะใครให้มีวันนี้เพราะใครให้ก็แล้วแต่ปรากฏว่าคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไม่สบายใจคุณสุชาติชมกลิ่นก็รีบส่งข้อมูลเข้ามาอีกด้านหนึ่งใช่ค่ะให้เราได้ช่วยชี้แจงเดี๋ยวเราช่วยกันเติมทีละประเด็นนะค่ะประเด็นแรกคุณสุชาติชมกลิ่นบอกว่าภาพตำรวจถือพวงมาลัยมาคารวะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่14มกราคมค่ะที่สำนักงานของคุณสุชาติเองที่จังหวัดชลบุรีเมืองชนโอเคทีนี้ประเด็นที่2คุณสุชาติชี้แจงมาในวันนั้นไม่ใช่เฉพาะตำรวจใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วในวันนั้นเนี่ยมันมีบรรดาผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ผู้คนในพื้นที่รวมไปถึงพี่ๆน้องๆเนี่ยในจังหวัดชลบุรีเข้ามาอวยพรเนื่องในช่วงการอวยพรปีใหม่และเป็นการขอพรปีใหม่มันเป็นช่วงปีใหม่ที่มันอาจจะเลื่อนถัดมาตรงกับวันที่14เขามาอวยพรปีใหม่กันมาเยอะแยะไม่ใช่มีแต่ตำรวจครับเอาเป็นว่าเสาร์14มกราค่ะกลุ่มคนที่เข้าไปพบเสียเฮงมาเยอะมากกว่าตำรวจที่สำนักงานชลบุรีที่สำนักงานชลบุรีนั้นใช่ค่ะชลบุรีนั้นนะฮะไปเพื่อที่จะอวยพรและขอพรในจังหวะปีใหม่ใช่ค่ะช่วงปีใหม่ไงนอกจากตำรวจยังมีผู้นำท้องถิ่นค่ะมีมวลชนคนสมัครงานในจังหวัดชลบุรีเข้ามาร่วมอวยพรขอพรด้วยถูกโอเคไม่ใช่มีแค่ตำรวจอย่างที่เรานำเสนออ่ะประเด็นที่3เซเฮงบอกว่าตำรวจที่เห็นตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบถือพวงมาลัยเข้าไปคารวะนั้นก็มีทั้งมากราบเพื่อลาถูกย้ายไปที่อื่นและมาขอพรที่กราบเพื่อที่จะขอพรใช่เป็นช่วงปีใหม่ไงก็มาขอพรก็เลยถือพวงมาลัยคำถามก็คือทำไมจึงเป็นพวงมาลัยก็เพราะว่าประกาศไม่รับกระเช้าของขวัญและช่อดอกไม้ดังนั้นบางส่วนที่เข้าพบอวยพรขอพรก็เลยเอาพวงมาลัยมอบเป็นพวงมาลัยแทนเพราะประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วไงประเด็นสุดท้ายบริสุทธิ์ใจจริงๆเป็นการต้อนรับอวยพรปีใหม่เพราะถือว่าประเพณีปีใหม่ไทยก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีคนมาอวยพรมาขอพรแบบนี้เพราะนั้นยืนยันนะคะหมายถึงคุณสุชาติก็ฝากยืนยันมาว่าเป็นความบริสุทธิ์ใจนะคะในการที่จะเปิดให้มีการอวยพรปีใหม่แล้วก็ขอพรปีใหม่กันจริงๆค่ะโอเคผมก็เชื่อว่าวันนั้นคงมีคนหลากหลายกลุ่มค่ะแต่คราวนี้ในความหลากหลายกลุ่มนั้นกลุ่มหนึ่งแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่และเป็นกลุ่มที่สำคัญและสังคมก็โฟกัสกันมันก็เป็นตำรวจมีตำรวจอยู่ในนั้นด้วยจริงๆทีนี้เป็นเรื่องของพี่เพื่อนน้องในสังคมตำรวจด้วยกันเองก็ไปแกะหน้าแกะตาตำรวจที่เอาพวงมาลัยเข้าไปกราบเสียเฮงในวันนั้นนะเพิ่งได้ขึ้นผู้การใหม่หรือเปล่าเพิ่งได้ขึ้นผู้กำกับใหม่หรือเปล่าไปดูกันเองก็แล้วกันเราก็ไม่รู้หรอกก็หมายถึงคนในตำรวจเขาชี้เป้ามาไงสดๆร้อนๆว่าเนี่ยเพิ่งได้ขึ้นอะไรแบบนี้เขาก็เลยมาอวยพรหรือว่าขอบคุณหรือเปล่าแต่อ่ะรัฐมนตรีสุชาติเขาชี้แจงมาแบบนี้นะคะก็ต้องชี้แจงต้องว่ากันไปตามที่คุณสุชาติชี้แจงรับทราบกันตามนี้ว่ากันไปตามนี้ก็แล้วกันอันน่ะไม่ว่ากันเมื่อเรานำเสนอแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรีจะขอพื้นที่ชี้แจงเราก็แฟร์พอนะคะในการที่จะเปิดพื้นที่ชี้แจงถูกไหมคะ